สวัสดีครับทุกคนกลับพบกับพวกเราชาวแบงคอกอีสปอร์ตกันอีกครั้งแล้วนะครับกับในช่วงการอัปเดตข่าวสารในวงการเกมแล้วก็อีสปอร์ตโดยมาในวันนี้ก็เชื่อว่าเป็นเรื่องที่หลายๆคนน่าจะติดตามกันอยู่ไม่น้อยและหลายคนก็อาจจะยังไม่รู้กันด้วยว่าช่องของพี่เอกฮาร์ดร็อกเกอร์กำลังเจอกับปัญหาใหญ่อย่างการที่โดนปิดการสร้างรายได้จนทำให้พี่เอกอาจจะต้องทำการย้ายช่องเลยทีเดียวแล้วทำไมเหตุการณ์แบบนี้มันถึงเกิดขึ้นได้กันและจะมีแนวทางแบบไหนในการรับมือบ้างเราไปชมกันได้ในสรุปข่าววันนี้กันเลยครับลด 17% โปรโมชั่นตอนนี้สำหรับผู้ชมช่อง Bangkok eSport ซื้อแก้วพร้อม G Fuel 72ตอนนี้จากราคา 1,148 บาทเหลือเพียง950นิดเท่านั้นด่วนสินค้ามีจำนวนจำกัดมากนะครับรู้สึกอ่อนล้าหรือไม่สดชื่นกันหรือเปล่าครับเพิ่มโฟกัสในการเล่นเกมการเรียนการทำงานกันง่ายๆลองดื่ม G Fuel สิครับ15แคลไร้น้ำตาลได้ผลจริงอร่อยติดปากมีรสชาติให้เลือกกว่า30รสด้วยกันแม้แต่สตรีมเมอร์ระดับโลกยังดื่มกันเลยนะครับตอนนี้ของพร้อมส่งทันทีไม่ต้องรอสั่งเลยได้ที่ Shopee ร้าน GN Official กดลิงก์ใต้คลิปเลยนะครับโดยอย่างที่หลายๆคนรู้กันดีว่าพี่เอกฮาร์ดร็อกเกอร์นั้นเป็นยูทูบเบอร์ที่มีชื่อเสียงมาอย่างยาวนานในฐานะผู้ที่สร้างเสียงหัวเราะรอยยิ้มและความบันเทิงให้กับบรรดาชาวร้อนในมาเป็นระยะเวลากว่า10ปีด้วยกันและช่องของพี่เอกเองนั้นก็เติบโตมาเรื่อยๆจนปัจจุบันก็มียอดผู้ติดตามที่กว่า7ล้านคนเข้าไปแล้วแน่นอนว่าสิ่งที่ทำให้พี่เอกสามารถดำรงการอยู่เป็นยูทูบเบอร์ได้นั้นก็คงหนีไม่พ้นรายได้จาก YouTube Ad หรือก็คือโฆษณาของช่องที่ช่วยให้พี่เอกยังสามารถทำรายได้และสร้างคอนเทนต์ให้กับพวกเราได้ดูอย่างต่อเนื่องโดยช่วงระยะหลังมานั้นก็จะมีการทำสติ๊กเกอร์ไลน์บ้างและก็ทำระบบสมาชิกที่ให้ชาวร้อนนายได้ไปสนับสนุนพี่เอกกันอย่างเต็มที่ซึ่งมันก็เป็นอะไรที่รับการตอบรับอย่างแข็งขันจากบรรดาชาวร้อนในแฟนคลับที่ไปสมัครกันอย่างล้นหลามและแน่นอนก็รวมถึงตัวผมด้วยนะจนเราได้เห็นพี่เอกออกมาไลฟ์เล่นเกมกับกัวของพี่แกอย่างใส่นัวกันอยู่บ่อยครั้งทว่าดูเหมือนล่าสุดจะมีข่าวที่ไม่ค่อยสู้ดีเท่าไหร่นักเกี่ยวกับช่องของพี่เอกฮาร์ดร็อกเกอร์ที่หลายๆคนก็คงไม่อยากได้ยินเท่าไหร่นั่นก็คือดูเหมือนว่าช่องของพี่แกจะไม่สามารถสร้างรายได้ได้อีกต่อไปแล้วเนี่ยนะสิโดยเหตุการณ์มันก็ได้เริ่มขึ้นจากการที่พี่เอกฮาร์ดร็อกเกอร์ได้มีการออกมาโพสต์ผ่านแท็บคอมมูนิตี้ที่ช่องของตัวเองในเชิงทำนองที่ว่าตอนนี้เหมือนระบบหลังบ้านของพี่แกจะมีปัญหาอยู่จนทำให้จู่ๆระบบสมาชิกก็ไม่สามารถที่จะเปิดได้และมันยังได้ลามไปถึงระบบของช่องด้วยเช่นกันซึ่งตอนแรกพี่เอกก็คิดว่ามันจะไม่นานนักก็จะสามารถกลับสู่สภาวะปกติได้อีกครั้งแต่มันกลับไม่ได้เป็นอย่างที่คิดเอาไว้เท่าไหร่นักเลยทำให้ช่วงนี้พี่เอกอาจจะไม่ได้มีการลงคลิปและได้บอกว่าให้คนที่สมัครสมาชิกไว้อย่าเพิ่งกดยกเลิกกันไปด้วยแน่นอนว่าในโพสต์ดังกล่าวก็ได้มีเหล่าผู้คนเข้าไปให้กำลังใจกันเป็นจำนวนมากกว่า 1,200 ข้อความด้วยกันและยังบอกด้วยว่าไม่ต้องเป็นห่วงไปนะยังไงก็ไม่มีทางยกเลิกสมาชิกอยู่แล้วโดยหลังจากวันที่โพสต์ไปนั้นทางพี่เอกฮาร็อกเกอร์เองก็ไม่ได้มีการลงคลิปอีกเลยนอกจากทำการไลฟ์อยู่บ้างซึ่งหลายๆคนต่างก็ไม่รู้สึกอะไรกันมากนักเพราะว่ายังคงได้เจอพี่เอกผ่านไลฟ์กันอยู่ดีแต่แล้วดูเหมือนว่าเรื่องราวมันจะไม่ได้ดีขึ้นเลยแม้แต่น้อยเพราะแม้แต่ในปัจจุบันนั้นปุ่มสมัครสมาชิกของช่องก็ได้หายไปแล้วและยังไม่กลับมาอยู่ดีจากวันที่โพสต์ไปกว่า12วันด้วยกันสร้างความกังวลใจให้กับหลายๆคนอย่างมากจนกระทั่งมีหลายคนเข้าไปเห็นความเคลื่อนไหวของพี่เอกในช่องเก่าที่ไว้ใช้สำหรับโรงงานลิขสิทธิ์ต่างๆหรือพวกภาคนรกทั้งหลายได้ถูกลบออกไปจนหมดแล้วเปลี่ยนชื่อใหม่เป็นแค่ HRK เท่านั้นจากเดิมที่ใช้ชื่อยาวๆและมันก็มีการเปลี่ยนวอลเปเปอร์อีกด้วยซึ่งมันก็ทำให้หลายคนงงกันไปหมดว่าหรือว่ามันจะเกิดเรื่องที่ไม่ดีขึ้นกับช่องหลักระดับ7ล้านของพี่เอกกันแน่และก็ได้มีคนออกมาพูดคุยกันในกลุ่มร้อนในว่าดูเหมือนช่องหลักของพี่เอกฮาร์ดร็อกเกอร์ในปัจจุบันนั้นจะโดนทาง YouTube ปิดกั้นการสร้างรายได้หรือก็คือไม่สามารถหาเงินได้เหตุจากการที่บอทของทาง YouTube จับได้ว่าตัวของพี่เอกนั้นดูโฆษณาของช่องตัวเองซึ่งข่าวว่าจะเป็นการผิดกฎของทาง YouTube จึงโดนลงโทษให้ช่องหลักไม่สามารถที่จะสร้างรายได้ได้อีกต่อไปและนั่นน่าจะเป็นที่มาว่าทำไมระบบหลังบ้านของพี่เอกถึงได้พังเพราะระบบสมาชิกก็เป็นหนึ่งในระบบที่เปิดสร้างรายได้เท่านั้นถึงจะทำได้อีกด้วยที่แย่ไปกว่านั้นก็คือดูเหมือนว่าพี่เอกจะใช้ YouTube Premium ซึ่งมันจะไม่มีโฆษณาขึ้นแต่อย่างใดทำให้ได้มีการยื่นเรื่องอุทธรณ์ไปที่ทาง YouTube อีกครั้งแต่สุดท้ายแล้วก็โดนปัดตกและไม่ยอมรับการอุทธรณ์ของพี่เอกนั่นเองล่ะครับและสุดท้ายหลายๆคนก็เลยคิดกันว่าทางตัวของพี่เอกก็เลยได้เตรียมแผนสำรองเอาไว้นั่นก็คือการใช้ช่องเก่าในการลงคลิปแทนและได้ลบคลิปภาคนรกหรือลิขสิทธิ์ต่างๆออกไปเพื่อให้สามารถลงคลิปธรรมดาได้นั่นเองล่ะครับ
โดยเมื่อหลายคนได้รับรู้แบบนี้ก็มีการเข้าพูดคุยและถกเถียงกันว่าทำไมถึงเกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นมากันได้และหลายๆคนต่างก็สงสารและก็เป็นกำลังใจให้กับพี่เอกเช่นกันเพราะว่ามันดูเหมือนว่าถ้ามันแก้ไขอะไรไม่ได้จริงๆแล้วล่ะก็นี่ก็จะเป็นครั้งที่3แล้วที่พี่เอกต้องย้ายช่องอีกครั้งหลังจากที่ก่อนหน้านี้ก็เคยย้ายมาแล้วเช่นกันแต่หลายๆคนก็มองว่ามันน่าจะยังมีทางออกที่ดีกว่านี้ในการแก้ไขเรื่องราวที่เกิดขึ้นและก็หวังว่าเรื่องราวมันจะสามารถออกมาได้ดีที่สุดนั่นเองล่ะครับโอเคผมก็จบกันไปแล้วครับกับข่าวในวันนี้ซึ่งก็ต้องบอกเลยว่าเป็นเรื่องที่หลายๆคนเนี่ยก็น่าจะให้ความสนใจไม่น้อยเลยทีเดียวจิโน่มีความเห็นยังไงบ้างกับเรื่องนี้บ้างคือก็ค่อนข้างงงกับข่าวนี้เหมือนกันนะเพราะว่าเขาก็ไม่ใช่ยูทูบเบอร์เจ้าเล็กอะถ้าเกิดบอกว่าบอท YouTube จับว่าเขาไปดู YouTube ตัวเองแล้วเหมือนเป็นการปั๊มยอดวิวปั๊มรายได้โฆษณาอะไรมันดูไม่ค่อยเมคเซนส์เท่าไหร่เพราะว่าอันดับแรกเลยคือทำไมเจ้าของห้องเจ้าของช่องมันถึงดูช่องตัวเองไม่ได้วะเก็ทป่ะแม่งโคตรงงถ้าเกิดแบบโดนบอกมาว่าโอเคคุณปั๊มยอดวิวเพื่อที่ว่าจะได้รายได้โฆษณาเพิ่มขึ้นแบบปั๊มเข้ามาแสนวิวล้านวิวอะไรเงี้ยโอเคพอว่าจากข้อมูลเนี้ยมันเหมือนแค่ว่าเขาแค่ดู YouTube ตัวเองอย่างนี้หรือเปล่าก็โดนแล้วก็เลยไม่รู้ว่าอันนี้น่าจะเป็นระบบของ YouTube แล้วปกติมันก็เออแล้วใช่ถ้าจากที่เราทำช่องกันมานะฮะเขาก็พอจะบอกได้ว่า YouTube มันนะอยากเกี่ยวคือต้องบอกว่าระบบ YouTube ส่วนใหญ่อะมันจะไม่ใช่ใช้คนจัดการทุกอย่างมันจะใช้บอทเข้าไปตรวจจับก่อนพวก AI พวกอะไรพวกเนี้ยอย่างเช่นการที่คลิปติดเหลืองไม่โชว์โฆษณาหรือคลิปติดแดงโดนอะไรก็ตามส่วนใหญ่ YouTube ไม่ได้ไปตรวจจับเองก่อนจะปึ๊บแล้วก็ให้สมมุติเราไม่พอใจก็ให้เจ้าของช่องอ่ะไปยื่นอุทธรณ์ทีหลังคิดว่าอันนี้น่าจะเป็นกรณีเดียวกันแต่ว่าอันเนี้ยเหมือนไม่แน่ใจเพราะว่าพี่เอกได้โพสต์หรือให้ข้อมูลตรงนี้ส่วนไหนว่าแบบโดนปิดการสร้างรายได้อะไรเงี้ยใช่มั้ยใช่ตอนนั้นเขาเนี่ยเขาเหมือนจะโพสต์แค่อันนี้เท่านั้นเองนะว่าเออเนี่ยเมื่อ12วันที่แล้วเขาได้บอกว่าเหมือนระบบสมาชิกจะมีปัญหาซึ่งหลังบ้านคือมีปัญหาเกือบทั้งหมดเลยแน่นอนว่าเรื่องของระบบสมาชิกมันก็คือเรื่องของการเปิดสร้างรายได้นั่นแหละว่าง่ายและมันน่าจะลามไปถึงจนถึงตอนนี้ก็คือเราทับใจยังไม่เห็นพี่เอกลงคลิปที่เหมือนกับเป็นคลิปอย่างเดียวส่วนใหญ่ทำเป็นไลฟ์เท่านั้นได้ซ้ำไปแล้วก็เลยเหมือนกับน่าจะมีคนที่อยู่ในล็อตในผ่อนคลายละมั้งเขาก็ออกมาพูดถึงในกรณีนี้ว่าเออเนี่ยมันน่าจะเป็นเพราะว่าพี่เอกอ่ะเหมือนกับไปดูคลิปของตัวเองแล้วทีเนี้ยเหมือนบอทมันก็จับได้แล้วขนาดที่ลูกอุทธรณ์แล้วด้วยนะก็ยังคงไม่ผ่านอยู่ดีแม้แต่พี่เอกใช้ YouTube Premium ก็ตามมันก็เลยเหมือนกับพี่เอกเขาก็เลยไปสร้างเขาเลยนะไปเหมือนกับไปรีช่องเก่าของตัวเองอ่ะก็คือตัวเนี้ยถ้าใครเคยเห็นจำได้ที่เคยดูของผมนะเนี่ยตัวที่เราทำกันไปก็คือเนี่ยเป็นช่องเก่าถูกไหมที่แบบวันที่29เนี่ยตรงนี้นะนั่นคือว่าตรงเนี้ยตอนนี้เนี่ยก็เนี่ยตรงนี้เลยเนี่ยว่า29เหมือนกันวิวก็พอๆกันแต่ว่าทุกอย่างในช่องเนี้ยคือถูกลบทิ้งไปหมดแล้วนะไม่มีแล้วคือเหมือนกับพี่เอกเขาก็เตรียมการที่อาจจะเป็นเหมือนกับแนวทางที่2ว่าถ้าช่องนี้มันเกิดไม่สามารถช่องหลักอะที่7ล้านเนี่ยทำเงินไม่ได้ก็จะมาใช้ช่องนี้นี่แหละมีความเป็นไปได้แต่แม่งโหถ้าเกิดย้ายทีนี่คือแบบหนักแบบพี่ใหญ่แล้วบอกตรงแบบพี่ใหญ่มาก YouTube ใช่เนี่ยจากอันเนี้ยที่สมัยก่อนพี่เอกเขาเคยลงไว้เนี่ยก็คือตอนนี้พวกนี้ถูกลบทิ้งไปหมดแล้วไม่มีเหลือเลยแม้แต่นิดเดียวที่เป็นแบบงานที่มีโอกาสติดลิขสิทธิ์หรือว่าเป็นงานภาคนรกก็ตามคิดว่าจริงๆอันเนี้ยน่าจะมีแค่พี่เอกที่เจอปะตอนนี้นะใช่ไม่มีใครปัญหาเนี่ยใช่ตอนนี้ยังไม่เห็นว่ามีช่องไหนเคยโดนเลยนะและนี่ก็อาจจะเป็นการย้ายช่องอีกครั้งก็ได้ถ้ามันไม่สำเร็จจริงๆแต่ว่ากูก็รู้สึกว่าเขาไม่น่าจะไม่ได้ป่ะแบบเป็นแบบเขาก็น่าจะขี้คายน่าจะแก้ปัญหาได้นะจริงๆจริงๆเพราะว่ากูก็เชื่อเหมือนกันนะว่าแบบ YouTube ที่แบบเขาเป็นแม่เหล็กดึงดูดคนให้เข้ามาขนาดนี้เนี่ยจะมันจะมีเรื่องแค่นี้จริงๆเหรอวะหรืออะไรอย่างเงี้ยผมมองข้าตัวเองทิ้งเหรอเออในเมื่อสมมุติถ้าเกิดเรามองในมุมมองของเจ้าของแพลตฟอร์มนะก็ต้องอยากให้คนใช้แพลตฟอร์มเขานานๆใช่มั้ยแล้วช่องที่คนตามขนาดเนี้ยยอดวิวขนาดเนี้ยแล้วคือต้องไปสร้างช่องใหม่ยอดวิวลดลงแล้ว YouTube มันจะทําไปเพื่ออะไรมันเสียผลประโยชน์เองด้วยซ้ําเพราะว่าอย่างการสร้างรายได้โฆษณาขึ้นอย่างเงี้ยเอาจริงๆอ่ะนอกจากเจ้าของช่องอ่ะมันได้รายได้แล้วอ่ะตัว YouTube เองอ่ะมันก็กินค่าหัวคิวไปแล้วเหมือนกันนะใช่ก่อนที่เขาเนี่ยจะแบ่งให้แล้วมันจะทุบว่าค่าตัวเองทำไมใช่ปะไม่เพกเซ็นน่าจะขี้ขายได้แล้วจริงคือการสมมติถ้าลองคิดภาพดีนะถ้าเขาแค่เข้าไปดูของตัวเองแค่ครั้งเดียวหรือ 2-3 ครั้งเนี่ยแบบมึงจะได้เงินเพิ่มขึ้นขนาดไหนกันวะแล้วแบบมันถึงกับขั้นต้องทำขนาดนี้เลยหรอหรืออะไรเงี้ยมันก็ดูไม่ค่อยเมคเซ็นอย่างที่บอกตอนแรกเลยจริงกูรู้สึกงั้นเหมือนกันนะไม่เห็นมีความจะเป็นนี้เขาต้องเข้าไปดูเองเลยใช่แต่ที่งงคือทำไมเหมือนแบบสมมติอาจจะเป็นความผิดพลาดของระบบ AI อะไรงี้เฉยใช่ปะแบบตรวจจับผิดปุ๊บแล้วงงว่าทำไมตอนยื่นอุทธรณ์ไปอ่ะมันถึงไม่ผ่านวะมัน
ทำไมมันโดนปัดตกไปวะนั่นแหละดิกูคิดว่าอันนี้จะต้องแบบเหมือนกับเป็นที่ YouTube หลักหรือเปล่าเขาอาจจะต้องไปคุยกับ YouTube ของประเทศไทยไหมหรืออะไรอย่างเงี้ยแบบให้ช่วยเรื่องหน่อยอาจจะเป็นเรื่องอื่นอาจจะไม่ใช่การดูคลิปของตัวเองหรือเปล่าอาจจะเรื่องอื่นหรือเรื่องอะไรไหมอันนี้ไม่แน่ใจนะเพราะว่าถ้าเกิดแค่เรื่องเข้าไปดูคลิปตัวเองอะจริงๆอะไม่ค่อยเห็นคนโดนเรื่องนี้กันนะพูดตรงๆส่วนใหญ่จะโดนเรื่องลิขสิทธิ์โดนเรื่องอะไรเงี้ยมากกว่าที่โดนกันหนักๆนะก็เห็นด้วยนะอันนี้แต่ว่ายังไงก็ตามเนี่ยคือตอนนี้ก็เป็นไปตามที่เห็นก่อนละกันส่วนเรื่องที่ว่าเนี่ยเนี่ยมีคนบอกว่าดูคลิปช่องตัวเองผิดกฎไหมอะไรเงี้ยก็อาจจะต้องลองเข้าไปศึกษากันดูซะหน่อยว่ามันจริงหรือเปล่าหรืออะไรเงี้ยแต่กูคิดว่ามันก็อาจจะไม่ขนาดนั้นแล้วก็เชื่อว่าสุดท้ายเนี่ยมันก็น่าจะมีทางออกที่ดีกว่าการย้ายช่องนะเพราะนี่แบบมันไม่ใช่ปัญหาที่แบบลืมพาสเวิร์ดหรือว่าโดนแฮกหรืออะไรทำนองเนี้ยที่แบบมันจะหายไปเลยอ่ะมันน่าจะเป็นเรื่องที่สามารถคุยกันได้หรือไม่ก็บางคนเขาก็บอกนะว่าแบบ YouTube แบบมั่นใจในระบบตรวจสอบของตัวเองมากๆเลยอย่างเงี้ยว่ามันน่าจะถูกต้องแล้วซึ่งมันก็ต้องเข้าไปคุยกันไปเคลียร์กันอีกทีนึงอ่ะแหละว่ายังไงโอ้ยไอ้ระบบตรวจ YouTube เนี่ยตัวดีเลยคือใครได้ทํา YouTube น่าจะรู้ว่าระบบแม่งแบบเออจัดอะแต่นี่ขนาดยื่นอุทธรณ์แล้วด้วยนะประเด็นเลยเอาวะนั่นแหละก็คิดว่าน่าจะมีอะไรที่ลึกกว่านั้นหรือเปล่าใช่เพราะว่าก็ไม่แน่ใจอันนี้ก็ต้องพูดก่อนว่าอันเนี้ยเหมือนกับเป็นแค่มีคนออกมาบอกเฉยๆว่ามันน่าจะออกมาเป็นในทิศทางที่ว่าพี่เอกโดนตัดรายได้จากการที่เข้าไปดูคลิปของตัวเองเฉยๆมันยังไม่ได้เป็นการสรุปนะครับว่าจะเป็นในประเด็นนี้แต่ว่าสิ่งที่เป็นแฟกต์เลยก็คือเรื่องที่ว่าพี่เอกได้เตรียมช่องสำรองไว้เรียบร้อยแล้วง่ายๆเลยแสดงว่ามันต้องมีปัญหาอะไรบางอย่างแล้วก็เปิดสร้างรายได้ไม่ได้จริงๆเพราะว่าระบบสมาชิกโดนปิดรายได้หน้าจริงคือเรื่องระบบสมาชิกกับเรื่องที่เขาไม่ลงคลิปเพราะว่าจริงๆอ่ะถ้าเกิดเหมือนเราลงไปอย่างเงี้ยเราก็ยังไม่ได้รายได้อย่างงี้ใช่มั้ยเราก็อาจจะเก็บไปก่อนรอระบบมันแก้ปุ๊บแล้วค่อยลงอะไรเงี้ยใช่ก็เมคเซนส์เพราะว่าถ้าเกิดไปดูในช่องเขาอะคือเหมือนเขาไม่ลงคลิปมาสักพักแล้วใช่มั้ยจะไลฟ์อย่างเดียวใช่เนี่ยมีแต่ไลฟ์รัวๆเลยเนี่ยไลฟ์ทุกอันเลยนานมากแล้วที่แบบไม่ได้ลงคลิปอะไรเงี้ยเป็นระดับ2วีคขึ้นอ่ะก็ถือว่าค่อนข้างนานสำหรับ YouTube ใช่แล้วก็หวังว่าทุกอย่างจะคลี่คลายได้นะครับครับผมก็เป็นกำลังใจให้พี่เอครับคิดว่าน่าจะคลี่คลายได้แหละน่าจะผิดใจแล้วมั้งโอเคส่วนใครมีความเห็นยังไงเนี่ยก็คอมเมนต์ไว้ได้เลยนะครับครับผมเหมือนเดิมก็อย่าลืมช่วยกดไลค์ Subscribe ที่สำคัญเนี่ยกดกระดิ่งให้กับช่อง Backcall Sport ด้วยนะครับครับผมแล้วเจอกันในคลิปหน้าครับผมแล้วเจอกันครับไปครับ